ค่ะต่อไปก็จะเข้าสู่หัวข้อของโครงสร้างการทำงานแบบวนรอบนะคะในภาษา C นะคะก็จะมีความซับซ้อนแล้วก็มีความยากขึ้นมากว่าแบบทางเลือกนะคะซึ่งโครงสร้างการทำงานแบบวนรอบหรือว่าการทำซ้ำหรือที่เราเรียกว่า loop เนี่ยในภาษา C นะคะก็จะมีกลุ่มคำสั่งนะคะที่ใช้ในการควบคุมการทำงานอยู่ทั้งหมด3กลุ่มคำสั่งด้วยกันนะคะที่เราใช้กันในภาษา C นะคะคำสั่งแรกนะคะนั่นก็คือคำสั่ง why นะคะคำสั่ง why เนี่ยก็คือจำได้ไหมคะจากในหัวข้อของการออกแบบอัลกอริทึมนะคะการทำงานแบบวนรอบแบบ why ก็คือเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนนะคะถ้าเป็นจริงเราค่อยทำในลูปนั้นนะคะถ้าเป็นเทสก็หลุดออกมาจากลูปนะคะกลุ่มคำสั่งที่2นั่นก็คือคำสั่ง do why นะคะคำสั่ง do why ก็คือจะต่างกันจาก why ตรงที่ว่าเขาจะทำการทำงานภายในลูปนั้น1รอบก่อนนะคะเมื่อทำครบ1รอบแล้วเนี่ยค่อยมาตรวจสอบเงื่อนไขนะคะแล้วก็ทำการตรวจสอบเหมือนว่ายเลยค่ะเป็นจริงแล้วก็วนเกือบขึ้นไปทำนะคะเมื่อเป็นเทสก็จะหลุดออกมาจากลูปของดูว่ายนะคะแล้วก็กลุ่มคำสั่งนะคะวนรอบตัวที่3นั่นก็คือ for หรือที่เราเรียกว่า for loop for loop เนี่ยจะแตกต่างนะคะอย่างชัดเจนจากดูว่ายแต่ว่าจะมีความคล้ายคลึงกับ while loop นั่นก็คือเหมือนกับ while ทุกอย่างเลยนะคะเพียงแต่ว่า for loop เนี่ยจะส่วนใหญ่จะใช้กับการทำงานแบบวนรอบที่เรารู้รอบการทำงานที่ค่อนข้างแน่นอนนะคะก็อย่างเช่นตัวอย่างของเจอปัญหาที่มีลักษณะของอย่างเช่นสูตรคูณนะคะปฏิทินนะคะใน1ปีหรือว่าในรอบ10ปี50ปีพวกนี้เพราะว่าเราจะทราบอยู่แล้วว่าใน1ปีมีกี่เดือนในกี่เดือนมีกี่วันหรือตัวอย่างอย่างเช่นสูตรโปรแกรมการเขียนสูตรคูณพวกนี้ก็จะทราบอยู่แล้วว่าในสูตรคูณในแต่ละแม่นั้นก็จะมีการคูณกี่ครั้งนะคะอันนี้คือจะเป็นในลักษณะเราฟิกลูปก็คือรู้จำนวนรอบที่ค่อนข้างแน่นอนนะคะและลักษณะของ for loop เนี่ยการเขียนออกมาเนี่ยก็จะทำให้ประหยัดพื้นที่นะคะประหยัดพื้นที่ประมวลผลประหยัดเวลาในการประมวลผลนะคะแตกต่างจาก why เนื่องจากว่าใน for loop เนี่ยเขาก็จะมีพารามิเตอร์นะคะในลักษณะของ for ก็คือจำได้ไหมคะก็คือจะมีลักษณะของ3พารามิเตอร์ก็คือตัวแปรเริ่มต้นนะคะแล้วก็ condition แล้วก็การเปลี่ยนแปลงในการวนรอบเพื่อที่จะให้ loop for นั้นมีการทำงานได้นะคะก็คือตัวแปรเคาน์เตอร์ต้องการที่จะให้ตัวแปรเคาน์เตอร์ทำงานไปกี่ครั้งนะคะเพิ่มขึ้นทีละกี่ครั้งเขาไปเอาแต่ถ้าเป็น while loop หรือ do while loopตัวแปรเคาน์เตอร์เพื่อที่จะทำให้ลูปมีการเคลื่อนไหวหรือทำงานต่อไปได้เนี่ยก็ต้องทำการเพิ่มขึ้นมา1บรรทัดเพื่อที่จะบวกตัวแปรเคาน์เตอร์นั้นแต่ถ้าเป็น for loop เนี่ยในส่วนของบรรทัดที่ทำการเพิ่มตัวแปรเคาน์เตอร์จะอยู่ในพารามิเตอร์ของ for เลยดังนั้นลูปของ for จึงประหยัดพื้นที่แล้วก็ประหยัดเวลาในการทำงานต่อไปก็จะเข้าสู่เนื้อหานะคะการทำงานแบบวนรอบในภาษา C กันค่ะ